ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับครั้งสุดท้ายวันนี้ทางทีมข่าวท็อปนิวส์ไปสื่อข่าวไปตรวจสอบไปเก็บภาพยิ่งใหญ่ในบริเวณที่จัดงานนะครับขบวนเนี่ยจะเริ่มต้นจากท่าวาสุกรีท่านผู้ชมฮะซึ่งเป็นจุดตั้งขบวนบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมุ่งหน้าไปทางพระบรมมหาราชวังสิ้นสุดที่ท่าวัดอรุณราชวรารามระยะทางนะครับก็ 3.9 กิโลเมตรตามเวลาในวันพระราชพิธีจริงคือเวลา 15 นาฬิกานะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะจนถึงบ่ายโมงเข้าไปในพื้นที่ได้นั้นก็เต็มไปด้วยผู้คนและฝนตกครับโอ้โหฝนตกลงมาอย่างหนักจนไม่สามารถมองเห็นขบวนเรือได้นี่ซ้อมแล้วนะครับโอ้ต้องหลบเข้ามาในที่ร่มฮะฝนตกหนักจริงๆใครที่ชมทาง เพจของทางทหารเรือกองทัพเรือก็จะได้เห็นนะฮะฝนตกไม่ย่อท้อเห็นไหมซ้อมต่อไปท่านผู้ชมฮะตกอย่างชนิดที่หนาเม็ดมากนี่ขบวนเรือนะครับมีทั้งสิ้น52ลำมีเรือพระที่นั่ง4ลำนะครับการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายเสมือนจริงวันนี้ใช้เรือทั้งหมดเลยนะครับความยาวก็ 1,280 เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือทั้งสิ้น 2,399 ท่านดูแข็งแกร่งมากท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหมีเสียงเฮมั้ยฮะมีเสียงเฮมั้ยฮะได้ยินเสียงสายฝนใช่ฝนตกหนักมากหนักมากฮะดูดิฮะหนักจริงเห็นไหมโอ้โหดูดิฮะท่านผู้ชมฮะซ้อมท่ามกลางสายฝนอาจจะตกวันนี้ตกไปนะฮะเดี๋ยววันจริง27ตุลาคมนะขอองค์พระพิรุณยาอย่าโปรยปลายฝนลงมานะฮะขอให้เป็นภาพที่สวยงามนะฮะโอ้โหนะพอฝนตกแล้วเนี่ยมันก็สะดุดอ่ะอุ้ย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 โอ้โหดูเนี่ยลมแรงนะเออนี่ก็ในขณะที่คุณประชาชนนะฮะเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมีท่านหนึ่งมาจากบางพลีสมุทรปราการครับตั้งใจมาชมขบวนซ้อมใหญ่วันนี้ครั้งสุดท้ายนะฮะตื่นตาตื่นใจมากนะฮะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยนะฮะนี่แล้วก็วันจริงนะฮะคุณมาริกาก็จะไม่พลาดนะครับอีกท่านหนึ่งมาจากกาฬสินธุ์นะฮะมาให้กำลังใจลูกชายที่เป็นกำลังพลและฝีพายประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะฮะคุณมณียาชัยสารนะฮะก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจลูกชายครับนี่ฮะมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอสมเด็จค่ะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่มาดูลูกเป็นไงบ้างคือลูกเป็นลูกค่ะเป็นฝีพายเรือพระที่นั่งพระสุพรรณหงส์ค่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเลยค่ะไม่ค่อยเป็นใจเลยแต่ก็ได้เจอกันแล้วล่ะค่ะค่ะได้กอดได้อะไรเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะลงเรือค่ะก่อนที่จะลงไปทำภารกิจของเขาแล้วค่ะวันนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศที่เราเห็นขบวนเรือเข้ามาแม้ว่าวันนี้ฝนจะตกลงมาอย่างหนักค่ะคนเยอะมากแล้วก็ไม่มีใครยอมใครเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ฝีพายทุกนายค่ะเราก็ไม่ทิ้งเหมือนกันไม่ทิ้งฝีพายเหมือนกันค่ะค่ะอยู่ให้กำลังใจก็มีเสียงร้องเมื่อกี้ก็สู้สู้สู้ค่ะให้กำลังใจแล้วก็มีเสียงตบมือค่ะให้กำลังใจฝีพายค่ะนี่ใช่ไหมให้กำลังใจแข่งกับสายฝนนะฮะสู้สู้สู้นี่คุณมณียาชัยสารครับท่านเดินทางมาจากกาฬสินธุ์มาให้กำลังใจลูกชายนะครับนะลูกชายเป็นกำลังพลนะหนึ่งในฝีพายนะครับประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ท่านผู้ชมฮะประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะฮะเรือพระที่นั่งจะมีอยู่นะครับ4 ลำนะครับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินประดิษฐานเหนือบุษบกเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือที่ประทับในหลวงพระราชินีเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงเป็นเรือที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งสำรองครับนี่ท่านผู้ชมฮะแต่ละลำนั้นวิจิตรงดงามนะฮะหนึ่งเดียวในโลกขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะฮะนี่ครับพอไม่มีฝนแล้วเห็นภาพชัดขึ้นสวยเลยสวยเลยเห็นไหมสวยงามเลยนะฮะอันนี้ไม่ทราบว่า
ก่อนฝนตกหรือว่าหลังฝนตกก็ไม่ทราบนะโอ้โหนะงดงามมากภาพนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเลยใช่อันนี้ก่อนฝนตกก่อนฝนตกก่อนฝนตกกำลังตั้งรำนะนี่ท่านผู้ชมฮะยอดโอ้โหดูสิฮะโอ้โหเรือสุพรรณหงส์นะฮะหนึ่งเดียวในโลกบ้านเราจัดสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะฮะเสร็จในสมัยรัชกาลที่6เรือสุพรรณหงส์นะนี่เก่าแก่โบราณมากฮะแต่ชื่อเรือสุพรรณหงส์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาท่านผู้ชมฮะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้และก็จะมีอยู่ตลอดไปในประเทศของเรานะครับกรุงรัตนโกสินทร์งดงามมั้ยครับท่านผู้ชมฮะสุดๆโอ้ฮะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นี่แหละฮะในหลวงพระราชินีจะเสด็จประทับที่เรือนี้นะฮะวาสนาดีมากนะสำหรับกำลังพลที่เป็นฝีพายอยู่ในเรือพระที่นั่งนะฮะแล้วก็ทุกคนเลยฮะที่อยู่ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง 2,399 ท่านถือว่า 2,399 ท่านในจำนวนทหารทั้งหมดคิดดูสิฮะใช่ไหมฮะถือว่าโชคดีนะโชคดีมากมีเกียรติมากฮะต้องซ้อมแบบเป็นเกียรติประวัติในชีวิตโอ้โหดูนะฮะดูคนดูแบบเพราะวันนี้ซ้อมเหมือนจริงฮะเอาล่ะแล้ววันนี้22ตุลาคมนะครับวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าวันนี้วันแรกสำหรับงานพระสมุดเจดีนะครับงานเจดีปากน้ำ2567ที่เขาเรียกกันนะครับปีนี้จัดนะครับ12วัน12คืนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับ22ตุลาคมวันนี้วันแรกครับความจริงเขามีพิธีบวงสรวงฝั่งปากน้ำเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะตั้งแต่วันจันทร์นี่ท่านผู้ชมฮะเป็นยังไงฮะ นี่งานใหญ่นะครับคือในประเทศนี้เนี่ยถ้าเป็นงานวัดจริงๆเนี่ยนะเป็นงานวัดจริงๆที่อลังการนะฮะก็คืองานวัดพระสมุทรเจดีย์แล้วก็งานวัดภูเขาทองนี่แหละวัดสะเกดนะใช่วัดสะเกดนี่แหละฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้ตั้งแต่ตอน8โมงเช้าก็มีพิธีแห่ผ้าทางบกนะครับมีขบวนแห่ผ้าทางน้ำแล้วก็มีขบวนแห่ผ้าจากพระประแดงมาถึงองค์พระสมุทรเจดีย์นี่ฮะท่านผู้ชมฮะเขาจะมีขบวนแห่ผ้านะผ้าแดงที่ขึ้นไปพันรอบองค์พระปฐมองค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยนะฮะปีนึงจะเปลี่ยนครั้งนึงในวันนี้นะครับและก่อนจะไปเปลี่ยนเนี่ยจะต้องแห่ให้ชาวบ้านชาวสมุทรปราการชาวปากน้ำได้สัมผัสได้ไหว้เห็นไหมได้ร่วมนะได้ร่วมผ้าแดงนี้นะครับแล้วก็ผ้าแดงผืนเก่าก็จะนำลงมาแล้วก็ตัดแบ่งให้แต่ละคนนำไปบูชาเนี่ยอ๋อปีหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะฮะตัดแจกเลยใช่ไหมใช่ฮะตัดแจกนะนี่ก็เชิญนะครับ12วัน12คืนนะครับงานพระสมุทรเจดีย์นะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องของแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้านะฮะจากเอกชนซึ่งประเมินดูแล้วข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็รวมๆ 200,000 ล้านบาทนะฮะการซื้อคืนนี้ก็เพื่อที่ทำให้ภาครัฐสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ถูกลงแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเบื้องต้นนะฮะกองทุนจะมีการกำหนดระยะเวลา30ปีแหล่งเงินของกองทุนส่วนหนึ่งก็จะเป็นการระดมทุนซึ่งคนที่ผู้ที่ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือว่าเงินปันผลเป็นต้นส่วนอีกส่วนนึงนะฮะก็จะเป็นการหารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนี่นะฮะก็เป็นรูปแบบที่ได้มีการดำเนินการในบางประเทศแล้วก็ประสบผลสำเร็จอย่างเช่นอังกฤษนะฮะทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกนะครับว่าการจัดตั้งกองทุนก็เพื่อเดินหน้านโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและตลอดสายทุกสายด้วยนะฮะแล้วก็การซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้า
ซึ่งในส่วนของคมนาคมสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรก็มีการศึกษาในเบื้องต้นกรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจราจรคับข้างหรือว่าพื้นที่รถติดโดยสนขนะฮะความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันซึ่งมีการสำรวจถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นคาดว่าน่าจะมีการจัดเก็บนะครับพบว่ามีปริมาณการจราจรรวมกันประมาณ 700,000 คันต่อวันนี่นะฉะนั้นยกตัวอย่างถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคันละ50บาทประเมินเบื้องต้นจะมีรายได้ประมาณ35ล้านบาทต่อวันหรือ 12,000 ล้านบาทต่อปีก็จะสามารถสนับสนุนกองทุนซื้อคืนสัมปทานนี้ได้นะครับทางผู้อำนวยการสนขนะฮะคุณปัญญาชูพาณิชย์บอกนะครับว่าจากที่ทางสนขได้ร่วมมือกับสำนักงานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันมีเป้าหมายเรื่องการขนส่งเพื่ออากาศสะอาดมีการศึกษาสำรวจปริมาณการจราจรของโครงข่ายถนนที่คาดว่าน่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเขาสำรวจออกมาแล้วมีถนนอยู่6เส้นทางท่านผู้ชมครับน่าจะมีการจัดเก็บนะจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนี่นะฮะ6เส้นทางนี้มีอะไรบ้างทางแยกเพชรบุรีทองหล่อช่วงถนนเพชรบุรีและทองหล่อปริมาณการจราจร 60,112 คันต่อวันนี่เพชรบุรีทองหล่อเนี่ยเส้นที่2ทางแยกสีลมนราธิวาสนะฮะช่วงถนนนราธิวาสราชนครินทร์และถนนสีลมปริมาณการจราจร 62,453 คันต่อวันนี่นะฮะตรงนี้เลยฮะช่วงนราธิวาสแล้วก็สีลมนะครับทางแยกสาทรนราธิวาสนี่นะฮะช่วงถนนนราธิวาสแล้วก็ถนนสาทรปริมาณ 83,368 คันต่อวันตรงจุดนี้นี่นะทางแยกที่4นะปทุมวันช่วงพญาไทและถนนพระรามที่1ปริมาณจราจร 62,453 คันต่อวันพญาไทพระราม1นะครับทางแยกที่5ราชประสงค์ช่วงถนนราชดำเนินถนนพระราม1และถนนเพลินจิตปริมาณจราจร 56,235 คันต่อวันและทางแยกประตูน้ำนะครับราชดำเนินราชปรารภและถนนเพชรบุรีปริมาณการจราจร 68,473 คันต่อวันนี่นะฮะก็ตัวเลขปริมาณการจราจรนี้เป็นการเก็บสถิติจราจรเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเก็บสถิติช่วงเวลา7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนี่นะฮะถ้ามีการจัดเก็บเงินจริงๆแล้วก็คาดว่าจำนวนรถก็น่าจะน้อยลงแน่น้อยลงแน่ๆ นะครับแต่เขาก็ประเมินกันเงินที่จัดเก็บได้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าได้ประมาณสัก35ล้านบาทต่อวันก็ประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปีแต่ไม่ง่ายแล้วฮะก็จะต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อยก็ประมาณสักปีหนึ่งนะฮะหรือยังเร็วที่สุดก็6เดือนน่ะใช่นะใช่6เดือนถึง1ปีนะฮะเพราะถนนพวกนี้เนี่ยมันเชื่อมติดกันเลยนะฮะบางเส้นทางแล้วถ้าเกิดคนต้องใช้แบบต่อเนื่องกันไปเนี่ยใช่ไหมมานาราที่วาดเข้าสีลมไปสาทรอะไรเงี้ยเขาจะเสียกี่ต่อใช่ใช่ก็มากสุดก็คงจะเป็นทางแยกสาทรนราธิวาสนี่แหละโอ้โห 83,000 อ่ะแถวนั้นโรงเรียนแถวนั้นโรงเรียนเยอะด้วยไงก็ทำยังไงได้แหละถ้าไม่อยากเสียเงินก็ไปรถไฟฟ้าไปรถไฟฟ้าไปรถไฟใต้ดินซะนะฮะไม่งั้นก็ต้องจ่ายนะฮะแล้วผมเดาว่าถึงจะศึกษาดูงานเนี่ยนะครับแต่เขาทำแน่คือรู้สึกว่าตอนนี้รัฐบาลค่อนข้างร้อนเงินเขาเอาแน่ท่านผู้ชมฮะเขาเอาแน่นอนปีหน้าผมเดาว่าคุณสุริยะเอาแน่นะฮะอะไรที่รัฐบาลได้เงินเนี่ยคุณสุริยะค่อนข้างถนัดคิดเร็วเลยคิดเลขเร็วเลยป๊อป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 นี่โอ้โหเตรียมตัวไว้นะฮะใครที่ต้องผ่านนะหกถนนนี้หกจุดสำคัญนี้เตรียมตัวฮะถ้าใครโชคร้ายต้องผ่านวันหนึ่งสัก
2จุดหรือ3จุดนี่โอ้โหแย่เลยนะฮะแต่คงไม่มีนะอาจจะมี2จุดนะมีนะฮะหรือถ้าเกิดใครเคยผ่าน2จุดก็วางแผนใหม่จ่ายสักจุดเดียวที่เหลืออีกจุดนึงก็อาจจะอ้อมใช่ไหมฮะจะเป็นแบบประเภทบ้านอยู่ไกลๆมากขึ้นทางด่วนมา50บาทแล้วมาเข้าพวกเส้นนี้อีก50บาทโอ้โหแล้วไปกับวันหนึ่งคุณประมาณสัก200เนี่ยไหวเหรอเห็นไหมท่านผู้ชมฮะคดีตากใบนะครับ25ตุลาคมนี้จะหมดอายุความนะครับวันนี้เวลา10โมงพันตำรวจเอกนันทภูมิเรืองรุ่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ50นายนำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรสงครามเข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่111หมู่7ตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามติดตามจับกุมพลตำรวจเอกวงกตมณีรินอายุ74ปีฮะข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดนราธิวาสฐานกระทำความผิดต่อชีวิตและกระทำความผิดต่อเสรีภาพนะฮะเมื่อไปถึงนะครับท่านรองผู้กำกับพลตำรวจโทบุญทันนะครับอ่านหมายค้นให้กับผู้ดูแลบ้านรับทราบนะแล้วก็ขอเข้าตรวจค้นจากนั้นนะฮะก็ผู้ดูแลบ้านก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาค้นตามอาคารต่างๆนะฮะเนื้อที่เนี่ยกว่าร้อยไร่นะใช้เวลาตรวจค้นประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เจอตัวพลตำรวจเอกวงกตนะครับก็นำกำลังกลับกับนี่ฮะนี่กลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะฮะซึ่งต้องจับตาว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนย้ายผู้ชุมนุมจนเสียชีวิต78รายได้หรือไม่นะฮะแล้วก็วันนี้ทางด้านของผบ.ตร.นะครับท่านพลตำรวจเอกกิตติ์รัตน์พันเพชรท่านก็ยืนยันนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ในการจะจับกลุ่มผู้ต้องหาให้ได้นะครับเพื่อมาติดตามก็มีทั้งหมด14หมายและวันนี้นะครับอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดคุณชัยชาญยมจินดานะครับไปแจงในที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจากกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ8คนจากคดีตากใบนั้นมีการส่งกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่งกลับมาที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา4ภาค9สำนักงานอัยการภาค9และส่งกลับมาที่หนองจิกปัตตานีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตนนะเมื่อรับสำนวนมาแล้วต้องแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อจัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา8คนมาดำเนินคดีทำคู่ขนานไปกับพนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งการสอบสวนนอกจากร่างฟ้องจนกว่าจะได้ตัวผู้ต้องหาทั้ง8คนและรอว่าเมื่อถึงวันที่25ตุลาคมเวลา4โมงเย็นต้องเวลานี้นะฮะคือเป็นเวลาราชการฮะ25ตุลาคมเวลา16นาฬิกาหากพนักงานสอบสวนสามารถนำตัวผู้ต้องหา8คนหรือคนใดคนหนึ่งมาก็สามารถส่งฟ้องต่อได้เลยแต่หากเกินเวลาหรือตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปคดีจะถือว่าขาดอายุความซึ่งหากคดีขาดอายุพนักงานอัยการต้องสั่งยุติคดีเพราะไม่สามารถส่งต่อไปที่ศาลได้และไม่ใช่อำนาจของอัยการปัตตานีแต่ต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้สั่งยุติคดีอีกครั้งจากนั้นจึงจะต้องส่งกลับมาที่อัยการปัตตานีเพื่อส่งแก้คดีแล้วแจ้งให้ญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าคดีนี้ขาดอายุความแล้วไม่สามารถส่งฟ้องศาลได้นะครับไม่สามารถส่งฟ้องศาลได้ฮะถือว่าจบกันนี่ก็เข้าใจว่าดูทรงแล้วท่านผู้ชมฮะจับไม่ได้แล้วใช่จับไม่ได้นะครับนี่หรือไม่อีกไม่กี่วันเองใช่ฮะจับไม่ได้แล้วหรือลองดูซิฮะว่าทั้ง8คนเนี่ยจะจับไม่ได้เลยนะฮะทั้ง8คนเนี่ยจะจับไม่ได้เลยนะฮะหรือจะจับคนใดคนหนึ่งได้ไหมใช่ไหมฮะแต่ตัวการใหญ่ไม่ใช่ตัวการใหญ่จำเลยที่หนึ่งพลตำรวจพลเอกพิสารอย่าไปหวังอย่าไปหวังฮะอย่าไปหวังผมพนันเลยไม่พนันดีกว่า ผมท้าเลยไม่ได้ไม่ได้นะฮะแต่อาจจะจับได้บางคนอาจจะจับได้บางคนนะฮะก็ท่านกิตติ์รัตน์ท่านผบ.ตร.ก็ลองคิดดูนะถ้า8คนเนี่ยตำรวจจับใครไม่ได้เลยเนี่ยมันก็สะท้อนนะใช่มันจะเข้าทาง
นะก็นึกอยู่แล้วก็แต่ละคนนั้นโอ้โหเป็นเพื่อนร่วมรุ่นคุณทักษิณบ้างล่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณทักษิณบ้างล่ะนะฮะใช่ไหมฮะจะจับได้ยังไงคือสังคมเขาดูถูกไปแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดจับไม่ได้ก็นี่แหละหรือจะลองจับได้สักคนสองคนไหมคนสองคนไหมอย่างน้อยก็พอจะพูดได้เต็มปากเต็มคำบ้างแหละว่าทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วแต่แค่นี้มันก็ไม่ถึงกับแบบมือเปล่าเลยไม่มีผลงานเลยก็ยังจับได้ใช่ไหมฮะเลือกดูฮะแปดคนเนี่ยเลือกตัวที่ตัวเล็กๆยศเล็กๆจับมาท่านชูวัฒน์วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมปรึกษาหารือคดีสำคัญแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนนะฮะก็คือคดีที่นายธีรยุทธสุวรรณเกษรผู้ร้องนะครับได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2ร่วมกันกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ร้องไปเนี่ยในหัวข้อนี้6ประเด็นด้วยกันนะฮะก็มีผู้ถูกร้องที่1ก็คือทักษิณเนี่ยนะฮะสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองได้อาศัยอยู่ในห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในระหว่างรับโทษจำคุกเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำทั้งที่ไม่พบว่ามีอาการป่วยขั้นวิกฤตประเด็นที่2ทักษิณสั่งการให้เอื้อประโยชน์แก่อดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาให้มีการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแบ่งผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยให้กับกัมพูชาประเด็นที่3ผู้ถูกร้องที่1ก็คือทักษิณสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2ก็คือพรรคเพื่อไทยร่วมมือแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองพรรคก้าวไกลเดิมที่ต้องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นที่4ผู้ถูกร้องที่1สั่งการแทนผู้ถูกร้องที่2โดยเจรจากับแกนนำพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลของคุณเศรษฐาเพื่อหารือการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่บ้านพักส่วนตัวนะฮะประเด็นที่5ผู้ถูกร้องที่1สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2มีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลและประเด็นที่6ผู้ถูกร้องที่1สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2นำนโยบายของผู้ถูกร้องที่1ที่แสดงวิสัยทัศน์ไว้ไปดำเนินการให้เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภานี่เป็น6ประเด็นนะครับก็ผู้ร้องก็คือคุณธีรยุทธยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเมื่อ24กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้ง2เลิกกระทำแต่อัยการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค3ฉะนั้นคุณธีรยุทธก็เลยยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วินิจฉัยสั่งให้ทักษิณเลิกกระทำการและสั่งให้พรรคเพื่อไทยเลิกยินยอมให้ทักษิณใช้เป็นเครื่องมือกระทำการอย่างที่ว่ามาล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์กับการพิจารณาของศาลนะของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่จึงมีหนังสือแจ้งอัยการสูงสุดเพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรและรวบรวมหลักฐานได้เพียงใดโดยให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้นะก็คือให้ทางอัยการสูงสุดส่งหลักฐานคำร้องหรือพยานหลักฐานที่อัยการสูงสุดได้รวบรวมไว้เนี่ยมีอะไรบ้างส่งมาที่ศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนะฮะอันนี้เหมือนกับตอนที่คุณธีรยุทธร้องยุบพรรคก้าวไกลกับคุณพิธาเลยร้องไปที่อัยการก่อนและอัยการครบ15วันแล้วก็ไม่หือไม่อือนะคุณธีรยุทธก็เลยร้องใช้สิทธิ์ร้องต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วตอนนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งให้อัยการชี้แจงเหมือนกันว่าทำไม15วันไม่ตอบเขาอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ประเด็นคำร้องของคุณธีรยุทธที่มีต่อ
นะครับทักษิณกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมนะประเด็นที่1 2นะครับประเด็นที่3บางคนเขาก็ดูแคลนว่าคุณธีรยุทธ์ค่อนข้างจะร้องเลื่อนลอยไปหน่อยโดยเฉพาะประเด็นที่1นะฮะที่ไปถึงท่านบินพระบรมเดชานุภาพแล้วก็ล้มล้างการปกครองที่บอกว่าไม่อยู่ชั้น14ไม่ยอมติดคุกแม้จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับลดโทษลงมาหนึ่งเหลือ1ปีแล้วก็ตามส่วนประเด็นที่2เป็นเรื่องที่โอ้โหอันนี้ก็คุณธีรยุทธ์จะพิสูจน์ยังไงว่าคุณทักษิณนะฮะสั่งการให้รัฐบาลเอื้อประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาแบ่งปันผลประโยชน์นะฮะทำให้เราเสื่อมทำให้เราเสียเรื่องของก๊าซธรรมชาติทรัพยากรใต้ทะเลอันนี้จะพิสูจน์ได้เลยฮะแต่มาประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นที่4 5และ6ประเด็นที่4นี่แหละฮะที่สั่งการแทนเจรจากับแกนนำพรรคการเมืองอื่นร่วมหานายกต่อจากคุณเศรษฐาที่บ้านจันทร์สองล่าอันนี้แหละนะและประเด็นที่5สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2มีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมอันนี้ผมรู้เลยมาจากที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์กรณีที่พลเอกประวิตรนะฮะใครเคยทำอะไรไว้ก็รู้ตัวดีนะคนในป่าเหรอใช่คนในป่าบ้านในป่าในคนในป่าคือคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ในลักษณะของการไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตีความหมายอย่างนั้นเนี่ยอยู่2ครั้งใช่มาเป็นประเด็นที่5ประเด็นที่6นะฮะก็คือเรื่องของคุณทักษิณไปแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่22สิงหางานของเนชั่นแล้วก็การแสดงวิสัยทัศน์นั้นกลายมาเป็นนโยบายของรัฐบาลนี่แหละฮะ4 5 6เนี่ยนะน่าสนใจนะฮะอันนี้ท่านผู้ชมฮะอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เมื่อวันก่อนกกต.รับนะรับว่ามีมูลนะครับที่กกต.รับว่ามีมูลเนี่ยอันนั้นเป็นคำร้องของคุณหมอวรงค์นะเป็นคำร้องของคุณเรืองไกรเป็นคำร้องของคุณนพรุตนะแล้วก็เป็นคำร้องของใครอีกอ่ะสามคนนี้แหละเขาร้องเขาร้องยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็เน้นไปที่บ้านจันทร์สองล่าที่ไปหานายกต่อจากคุณเศรษฐาสามคนนี้ร้องเนี่ยเน้นประเด็นนั้นและเป็นสามคำร้องที่กกต.เห็นว่ามีมูลแล้วก็จะคุยกันภายใน30วันนะฮะคนละส่วนกันนะฮะถ้ารอดจากตรงนั้นนะฮะถ้ารอดจากตรงนั้นก็ยังมีตรงนี้ยังมีของคุณธีรยุทธ์แต่ของคุณธีรยุทธ์เนี่ยไปถึงศาลแล้วเขาร้องเองที่ศาลเลยใช่แต่ว่าสามคำร้องของสามคนนั้นเนี่ยเริ่มที่กกต.ก่อนและจะไปจบถึงศาลหรือไม่นะฮะน่าสนใจมากครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวในพระราชสำนักแล้วกลับมาดูความคืบหน้าเรื่องของ The Icon Group ท่านผู้ชมฮะวันนี้เห็นถึงความไม่ธรรมดาของบอสพอมันแน่จริงๆมันไม่ใช่ดักฟังเก็บเสียงบันทึกเสียงทางโทรศัพท์อย่างเดียวมีเครื่องดักฟังโอ้โหซ่อนไว้ที่หมวกซ่อนไว้ที่กระดุมนะฮะสุดยอดจริงๆมิหน้ามีถึงแบบเป็นร้อยๆคลิปโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ